นายมื้อนี้ที่องค์การอัยการประสนสูงสุดได้มอบใบยั่งยืนให้แก่พนักงานจะก้าวขึ้นเป็นผู้ช่วยพนักงานอัยการทั่วประเทศให้เกียรติมอบใบยั่งยืนโดยท่านคำเพชรสมวรจิตหัวหน้าองค์การอัยการประสนสูงสุดมีสำนักกรมาจากองค์การอัยการประสนท้องถิ่นองค์การอัยการทหารขั้นสูงองค์การอัยการประสนภาคกลางคณะกวดการศูนย์กลางภาคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เข้าร่วมบรรดาสมณกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมเวียกงานอัยการในสุดนี้ได้มีความเอาใจใส่เป็นเอกภาพกันระหว่างครูอาจารย์ในการเรียนการสอนจึงเฮ็ดให้สมณกรนำเอาไปจัดตั้งปฏิบัติเข้าสู่หน้าที่เวียกงานตัวจริงภายหลังสำเร็จการฝึกอบรมสมณกรจะได้เอาความรู้ดังกล่าวไปจัดตั้งผัดขยายในหน้าที่เวียกงานวีซ่าเฉพาะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสนี้ท่านคำเพชรสมบรจิตได้ให้เกียรติโอ้ลมต่อสมณกรโดยได้เน้นถึงความจำเป็นและความสำคัญต่อกับการยกระดับวีซ่าเฉพาะเพื่อเป็นเครื่องมือนำใช้เข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอัยการที่มีจำเป็นต้องได้เอาใจใส่อย่างจริงจังและเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ด้านจริยธรรมของพนักงานอัยการการบริหารคดีครบวงจรใจแยกองค์ประกอบการกระทำผิดทางอาญาการติดตามกฎกาองค์การสืบสวนสอบสวนและสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลเวียกงานติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายของศาลในการดำเนินคดีอาญาเวียกงานติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายของศาลในการดำเนินคดีแพ่งการติดตามกฎกาทั่วไปเวียกงานติดตามกฎกาการปฏิบัติคำตัดสินของศาลเวียกงานติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายอยู่สถานที่กักตัวสถานที่กักขังศูนย์รัฐสร้างให้แก่สมณกรให้มีความเข้มแข็งและนำเอาบทเรียนดังกล่าวไปหมุนไส้ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ตนรับผิดชอบทั้งนี้เพื่อหาประกันปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามกฎหมายและมีผลสำเร็จเฮ็ดให้เวียกงานอัยการประชาชนได้รับการพัฒนา